ช็อกโกแลตผลิตภัณฑ์เซฟี่ไมล์เฮลที่พัดถ้าในเมื่อมีเพียงแค่2ตัวแสดงว่า2คนเท่านั้นที่จะเข้ารอบนะคะขอเชิญครูซ่าครูฟ้าใสและครูรถมาเลยครับจะเป็นใครครับยูกิเคทมากิหรืออันนี้ครับผมนี่เชียร์ให้4คนเข้ารอบให้หมดเลยนะครับรอบเชิญครูซ่าเลยครับและครูซ่าจะต้องไปแตะไหล่เด็กคนนั้นครับแล้วก็คนที่เข้ารอบคนแรกได้แก่เด็กหญิงดับเบิ้ลแคทไอ้ไม่ใช่น้องแคทแคทว่าที่ซุปตาเด็กคนต่อไปพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อบีบหัวใจกันต่อครับกับอีกหนึ่งผู้ผ่านเข้ารอบน่ารักสดใสนะครับรอบเหมือนตุ๊กตาโซลาร์เซลล์ที่อยู่หน้ารถเต้นดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยากให้เข้ารอบทั้งหมดเลยและคนต่อไปก็คือน้องฮากิว่าที่ซุปตาเด็กคนต่อไปน่ารักมากครับกับน้องคากิเอ้ยน้องมากิคนนี้เดี๋ยวออกมาให้กำลังใจเพื่อนเลยครับมาไปไปและนี่คือภาพความน่ารักใสๆที่น้องๆให้กำลังใจกันและกันครับเอาละครับโชว์ต่อไปนะครับไปพบกับ2มือกีตาร์ขั้นเทพนะครับรุ่นเด็กที่ทำให้เราทึ่งกันมาแล้วตั้งแต่รอบแรกขอเสียงปรบมือให้กับน้องนายและน้องเพชรสวัสดีค่ะเรียนอายุ5ขวบค่ะน้องนายอายุ7ขวบครับ2มือกีตาร์จะมาโซโล่โชว์ส่วนฝีมือจะขั้นเทพขนาดไหนนั้นให้พี่เอกแบล็คเฮดเล่าให้ฟังดีกว่าครับน้องเพชรก็เป็นเด็กผู้หญิง5ขวบเองนะฮะความสามารถของเด็ก5ขวบที่ผมเห็นนี่เล่นดีกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนอีกนะครับส่วนน้องนายนะครับตัวแค่นี้นะฮะสามารถที่จะดันสายได้สไลด์สายได้เหมือนผู้ใหญ่เลยนะฮะไหวไหมสู้ไหมไหนพูดสู้ค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยครับที่เห็นกีตาร์ลายโดราเอมอนผู้ชมจำกันได้ไหมครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้างชมคงอึ้งและขนลุกกับความสามารถของน้องๆทั้งสองคนแล้วสิครับเติมกับอีกหนึ่งมือกีตาร์ขั้นเทพครับพี่เอกแบล็คเฮดพี่ไออดใจไม่ไหวเลยครับต้องลุกมาแจมด้วยเลยฮะไม่แลกรักฉั
ฉันชอบกว่าใครฉันชอบกว่าใครสุดยอดจริงๆเลยครับอันดับแรกสวัสดีก่อนเลยครับคุณเอกครับนี่คือคุณเอกแบล็คเฮดครับผมพี่เอกแบล็คเฮดมาร่วมแจมไม่พอเป็นคนคิดโชว์นี้ให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอ้โหสุดยอดทำไมถึงคิดให้คนหนึ่งเล่นอัศนีคนหนึ่งเล่นนูโวเพลงทั้งสองฝั่งนี่คือจุดเด่นคือกีตาร์ตอนขึ้นให้น้องทั้งสองคนเนี่ยแบ่งฟากกันไปเลย2คนคนที่เป็นนูโวคนเป็นอัศนีวสันต์จะได้สู้กันแบบสูสีหน่อยสูสีแฟร์เลยใช่ฮะโชว์ฝีมือในการลีดกีตาร์เลยใช่ครับแล้วเป็นยังไงครับหลังจากที่ลูกศิษย์เราได้แสดงไปเมื่อกี้พี่เอกรู้สึกไงครับก็ดีฮะแล้วน้องก็ตอนนี้คือนิ้วยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็อาจจะมีบกพร่องบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่แค่นี้ก็โอเคนะครับสุดยอดมากแล้วสุดยอดแล้ว5ขวบตอนนั้นผมยังเล่นอะไรอยู่เลยผมยังไม่เล่นกีตาร์เลยไม่อยากรู้ว่าพี่เอกเด็ก5ขวบคือแค่นี้คือสุดๆแล้วอ่ะเนาะใช่ตอนนี้ก็เก่งมากที่สุดแล้วฮะเท่าที่ผมเคยเห็นมาก็เนี่ยเด็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นแล้วนะที่เล่นกีตาร์ฮะเรามาฟังคอมเมนต์จากพี่เลี้ยงกันบ้างอยากจะบอกเลยนะว่าทั้งหมดเต็มไปด้วยอารมณ์และพรสวรรค์ทั้งนั้นเลยจริงจริงใช่ป่ะเราดูแล้วเราจริงๆได้วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่เอกแบล็คเฮดมากมากเลยครับผมแม่เสียดายนะครับผมอยากเห็นพี่เอกแบล็คเฮดเล่นกีตาร์โดไรมอนจังเลยนะครับทีมงานขอเสื้อคลุมกีตาร์มาเลยครับงานนี้ผมมั่นใจการันตีฟันธงแน่นอนครับว่าในนี้ต้องมี2ตัวแน่นอนเก่งกันขนาดนี้กับน้องทั้ง2คนนะครับอายุแค่5ขวบเท่านั้นอย่างน้องเพชรนะครับต้องมาแบกกีตาร์ตัวเบลเลอร์แล้วก็โซโล่ได้อย่างสุดยอดมากครับทั้งน้องนายและน้องเพชรเลยนะครับแล้วก็